Hi to everyone Today is Thursday the 14 t h of January 2021. Welcome to learn English by Teacher A สวัสดีนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองนะคะวันนี้ก็พบกับ Teacher A เช่นเคยนะคะ How are you doing เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆถ้าเด็กๆสบายดีต้องตอบว่า I'm fine หรือ I'm good นะคะอย่าลืมนะคะ ส่วนที a เช e r A นะคะ I'm very well สบายดีมากๆเลยค่ะโอเค today we are going to learn about healthy and unhealthy food โอเ okay, ค let's go to learn โอเคมาเริ่มเรียนกันเลยนะคะเรื่อง healthy and unhealthy food อาหารที่ดีต่อสุขภาพและก็อาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะวันนี้ไม่ยากนะคะเพราะฉะนั้น ไม่เครียดน,นะคะเด็กๆขาเรียนแบบชิวๆกับที่เชอเอนะคะไปกันเลยวันนี้นะคะถ้าเด็กๆเรียนแล้วสิ่งที่เด็กๆจะได้ก็คือสามารถจัดหมวดหมู่อาหารที่ดีต่อสุขภาพและไม่ดีต่อสุขภาพได้นะคะแล้วก็สามารถพูดถามตอบเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพและไม่ดีต่อสุขภาพได้คะ่ะโอเคคำนี้นะคะเด็กๆ F o o d หรือ f w o d food คำนี้เจอมาหลายครั้งแล้วนะคะแปลว่าอาหารนะคะเพราะฉะนั้นที่เช่อเอคิดว่าเด็กๆต้องจำได้แล้วนะคะ food แปลว่าอาหารนะคะโอเคค่ะอีกหนึ่งคำนะคะ drink drink d r i n k แปลว่าเครื่องดื่มนะคะคำนี้ก็ต้องจำได้เช่นกันนะคะเพราะว่าเราเพิ่งเรียนไปนะคะ โอเคก่อนอื่นนะคะที่เชร์จะพูดถึง healthy healthy ตัวนี้เลยนะคะ h e a l t h y healthy แปลว่าสุขภาพดีนะคะเดี๋ยวเราจะพูดถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพของเราก่อนนะคะก็คือ healthy มาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างที่เป็นอาหารที่ดีต่อ สุขภาพนะคะอันนี้เด็กๆต้องจำให้ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทําแบบฝึกหัดเพราะฉะนั้นหัวใจหลักของเราใน,ในวันนี้ก็คือ healthy แปลว่าสุขภาพดีนะคะไปกันเลยนะคะอาหารชนิดแรกค่ะ egg egg ไข่นะคะ e w g egg ไข่ต่อไปค่ะ milk milk m i l k milk นมนะคะอันนี้ก็เรียนมาแล้วนะคะดีนะคะอันนี้ healthy นะคะต่อไปค่ะ fish fish f i s h fish ปลานะคะอันนี้ก็เป็น healthy ต่อไปค่ะ fruit fruit f r u i t fruit ผลไม้นะคะอย่าออกเสียงผิดเป็นเด็ดขาดนะคะถ้าเด็กๆออกเสียงว่า foot foot กลายเป็นเท้านะคะพอฉะนั้นอย่าออกเสียงผิดนะคะ fruit fruit แปลว่าผลไม้นะคะต่อไปค่ะ apple apple a w p p l e หรือ a p p l e apple แปลว่าแอปเปิลนะคะอันนี้เป็น healthy เหมือนกันนะคะต่อไปนะคะ banana banana b a n a n a กล้วยน,นะคะ healthy ต่อไปค่ะ papaya papaya p a p a y a papaya ก็เป็น healthy ต่อไปค่ะ orange 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 okay. o อเค o r a n g e orange แปลว่าส้มนะคะอันนี้ก็เป็น healthy ต่อไปนะคะ watermelon watermelon w a t e r m e l o n watermelon แปลว่าแตงโมนะคะอันนี้ก็เป็น healthy ต่อไปค่ะ pomelo pomelo p o m e l o pomelo แปลว่าส้มโอนะคะส้มโอจะมีทั้งสีแดงแล้วก็สีขาวนะคะด้านในนะคะ pomelo ส้มโอก็เป็น healthy นะคะต่อไปนะคะ m a n g o s t e i n mangoes t e Mang e n M A N G O S T W E N Mangosteen แปลว่ามังคุดนะคะอันนี้ก็เป็น healthy ต่อไปค่ะ Strawberry Strawberry S T R A W B E W R Y Strawberry แปลว่าสตรอเบอรี่นะคะอันนี้ก็เป็น healthy ต่อไปค่ะ Cherry Cherry c h e w r y cherry แปลว่าเชอร์รี่นั่นเองนะคะอันนี้ก็ต้องเป็น healthy อยู่แล้วนะคะต่อไปค่ะ pear pear p e a r pear แปลว่าลูกแพร์นะคะลูกแพร์นะคะเป็นผลไม้เมืองหนาวนะคะก็จะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนั่นเองนะคะ pear เราจะเรียกว่าลูกแพร์นะคะอันนี้ก็เป็น healthy ต่อไปค่ะ peach, peach, P-E-A-C-H peach อันนี้ก็คือลูกพีชนะคะอันนี้ก็มีเป็นผลไม้เมืองหนาวเช่นกันนะคะอันนี้ก็จะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเหมือนกันนะคะแปลว่าลูกพีชนะคะเป็นเฮลตี้นะคะต่อไปค่ะ Pine apple. Pine apple. p i n e a w p p l e pineapple p i n e a p p l e p n e a p p l e แปลว่าสับประรดนะคะเป็นเฮลตี้ฟู้ดนะคะ ต่อไปค่ะมาถึงอีกหนึ่งตัวนะคะก็คือ unhealthy un ใส่แค่ un มากลายเป็นไม่นะคะใส่แค่ un กลายเป็นอะไรเลยไม่ my. เพราะฉะนั้น unhealthy ก็คือไม่ดีต่อสุขภาพนะคะมาเรียนกันนะคะว่าไม่ดีต่อสุขภาพมีอะไรบ้างนะคะไปกันเลย cola c-o-l-a c o l a C O L A ก็คือน้ำโค้านั่นเองที่เรียนไปแล้วนะคะอันนี้เป็น unhealthy ต่อไปค่ะ coffee coffee C O W F W E coffee แปลว่ากาแฟอันนี้ก็เป็น unhealthy ต่อไปนะคะ candy candy อันนี้นะคะถึงแม้ว่าเด็กๆจะชอบเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่มันไม่ดีต่อสุขภาพนะคะแปลว่าลูกอมนั่นเอง มันจะทำให้ฟันเราผุเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น unhealthy ต่อไปค่ะ cake cake อันนี้นะคะ very very yummy อร่อยมากๆเลยนะคะแต่ว่าไม่ดีต่อสุขภาพนะคะเป็น unhealthy cake cake ต่อไปนะคะ hamburger hamburger h a m b u r g e r hamburger h a m b u แฮมเบอร์เกอร์ e r, ก็คือแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองอันนี้อันนี้ก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะเด็กๆเป็น unhealthy นะคะเพราะว่าเป็นอาหารพวก junk food อาหารขยะนั่นเองนะคะไม่ดีต่อสุขภาพนะคะต่อไปค่ะ pizza pizza อ,อ,อันนี้ก็ที่เชื่อคิดว่าหลายๆคนชอบนะคะแต่ก็เป็น unhealthy p i zza pizza ก็คือพิซซ่านั่นเองนะคะตัวนี้นะคะตัว z ที่เชื่อเขาออกไปแล้วว่าจะอ่านว่าตัว z หรือตัว z ก็ได้นะคะ pizza ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะนักเรียนเป็น unhealthy ต่อไปนะคะ french fries french fries หรือพูดง่ายๆก็คือ เฟนส์ไฟนั่นเองเฟนส์ไจริงๆแล้วมันแปลว่ามันฝรั่งทอดนะคะอันนี้ก็เป็นจังฟู้ดนะคะเป็นอาหารขยะเช่นกันมันไม่ดีต่อสุขภาพก็เลยเป็น u อันเฮลซีต่อไปนะคะทบทวนกันหน่อยนะคะ what is, this? what is it what is it what is it ประโยคคำถามอันนี้เราทบทวนนะคะนี่คืออะไรเวลาเด็กๆตอบเด็กๆต้องบอกว่า it i s Is, and egg เลือกอ่ะ uh, กับแอนที่เช่เอ egg, เคยสอนไปแล้วนะคะยังจำกันได้ไม่เอ่ยอะเดี๋ยวจะขอทวนให้นิดหนึ่งนะคะแอนนะคะเราจะใช้กับคำที่นำหน้าด้วย a, e, i, o, u นั่นเองสังเกตนะคะว่านี่ค่ะตัวแรกเราดูเฉพาะตัวแรกตรงนี้นะคะถ้าเป็น a, e, i, o, u ใช้แอนได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ให้ใช้อะนะคะ อันนี้ทบทวนให้นะคะต่อไปนะคะ is it f o o d or drinks อันนี้เรียนไปแล้วนะคะ is it f o o d or drinks ที่เชอร์เอเคยบอกว่าถ้ามีคำว่า is หรือ verb to be ที่เป็น is am a r e อยู่ด้านหน้านะคะแสดงว่าถามว่าใช่หรือไม่แต่อันนี้มีคำว่า o, r, or ซึ่งเคยบอกไว้แล้วว่าแปลว่าหรือเพราะฉะนั้นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะระหว่าง food กับ drinks เขาถามว่า it is it fruit or drinks อันนี้นะคะเป็นอาหารหรือว่าเป็นเครื่องดื่มเพราะฉะนั้นเอกคืออาหารแล้วก็เลยตอบว่า food นะคะเด็กๆต่อไปค่ะมาแล้วค่ะ หัว oh, ใจหลักของเราวันนี้นะคะที่เราจะเรียนนะคะ Is this healthy or unhealthy food มาแล้วนะคะวันนี้เด็กๆต้องทำแบบฝึกหัดเรื่องนี้นะคะตั้งใจฟังเลยนะคะมาดูสีแดงตรงนี้ค่ะ healthy แล้วก็ unhealthy เมื่อกี้ที่เชเพิ่งบอกไปว่าถ้าสมมติว่ามีคำว่า or เด็กๆจะต้องเลือกนะคะเพราะแปลว่าหรือเด็กๆต้องเลือกระหว่าง healthy อันนี้กับ unhealthy ต้องมาดูที่รูปภาพนะคะว่ามันเป็น healthy หรือเป็น unhealthy Is h i s healthy or unhealthy food? เขาถามว่าอันเนี้ยค่ะมันดีต่อสุขภาพหรือไม่ดีต่อสุขภาพคะอาหารสิ่งนี้ดูนะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยเอกไข่เพราะฉันก็จะตอบว่า is healthy food นี่ค่ะใช้คำว่า healthy เพราะว่าไข่มันดีต่อสุขภาพเลยตอบว่า is healthy food เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะต่อไปค่ะ what is it อะไรเอ่ย is is a uh, fish นี่คืออะไรมันคือปลานะคะต่อไปค่ะ is it food or drinks ถ้าตอบได้ตอบไปด้วยนะคะในระหว่างที่ฟังนี้นะคะเลือกนะคะ all เลือกนะคะ is it food or d r i n k นี่ค่ะรูปภาพเนี่ยค่ะ fruit or drink ค่ะก็ต้อง fruit ไปต่อนะคะ what is it what is it is this a cake อันนี้คืออะไรคะ cake คือขนมเค้กนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ is it fruit or drinks เป็นอะไรเอ่ย food นั่นเองนะคะเป็นอาหารนะคะต่อไปค่ะ is it healthy or unhealthy food อีกหนึ่งรอบนะคะ healthy ต้องเลือกนะคะระหว่าง healthy กับ unhealthy แล้วก็ดูที่รูปภาพจำได้ไหมคะว่าเค้กอร่อยก็จริงแต่ว่าเป็น unhealthy food นะคะไม่ดีต่อสุขภาพค่ะเด็กๆต้องหัดถามตอบด้วยนะคะ อาจจะหัดถามตอบกับผู้ปกครองก็ได้นะคะตอบใครค่ะมาดูวันนี้เลยแล้วกัน Is it healthy or unhealthy food เหมือนเดิมเลยค่ะต้องเลือก healthy หรือ unhealthy ค่ะ Candy อันนี้คือ Candy เราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะก็เป็น unhealthy Is unhealthy food ถ้าสมมติว่าที่เชอร์เอถามว่า Is it healthy or unhealthy food เด็กๆจะต้องเลือกตอบว่า is unhealthy or is healthy เลือกตอบให้ได้นะคะว่ามันดีหรือไม่ดีต่อสุขภาพเพียงเท่านี้เองเราก็จะสามารถถามตอบเกี่ยวกับอาหารที่ดีต่อสุขภาพและไม่ดีต่อสุขภาพได้นะคะอ่าอันนี้ค่ะ is it healthy or unhealthy drink พูดตามที่เช่อนะคะ is it healthy or unhealthy drink ดีหรือไม่ดีต่อสุขภาพเอ่ยเครื่องดื่มนี้เปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มเพราะว่ามันคือมิลค์ก็เลยเปลี่ยนตรงนี้จากคำว่าฟู้ดเป็นเครื่องดื่มนะคะมิลค is healthy drink เด็กๆดื่มทุกวันเลยก็คือมันดีต่อสุขภาพนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ it is i s healthy or unhealthy drink อันนี้ดีไหมเอ่ยอร่อยก็จริงแต่ว่า is unhealthy drink เป็นเครื่องดื่มที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะโอเควันนี้นะคะทีเชอร์เอก็มีแบบฝึกหัดนะคะมาให้นักเรียนทำนะคะในเรื่องของให้นักเรียนนะคะแยกนะคะระหว่าง healthy กับ u n h e a l t h y ทีเชอร์เอนะคะก็จะมีคำศัพท์มาให้เด็กๆนะคะมาดูวิธีการทำแบบฝึกหัดกันนะคะโอเคมาดูกันเลยนะคะอันนี้คือแบบฝึกหัดที่ ทีเชอเอ A นะคะจะให้เด็กๆทํานะคะด้านบนตรงนี้ทั้งหมดนะคะเด็กๆมันคือคําศัพท์ที่เราเรียนมาแล้วนะคะเด็กๆจะต้องนํามาแยกใส่สองช่องนี้นะคะช่องนี้คือ healthy จําได้ไหมคะว่า healthy ก็คืออาหารที่ดีต่อสุขภาพเพราะฉะนั้น อันไหนนะคะที่ดีต่อสุขภาพนะคะเราจะนำมาใส่ในทางนี้นะคะและอันไหนที่เป็น unhealthy ไม่ดีต่อสุขภาพเด็กๆจะต้องแยกมาใส่ทางช่องนี้นะคะเท่านี้เองไม่ยากใช่ไหมคะวันนี้ก็ทิชเชอเอกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าเด็กๆจะสนุกสนานกับการเรียนนะคะบ๊ายบาย see you next time